เราเห็นบรรดาตึกสูงๆแบบนี้เกิดขึ้นในเขตเมืองไม่ใช่แค่ในกรุงเทพชั้นในนะคะแต่ว่าก็กระจายไปตามแนวรถไฟฟ้ารวมถึงกรุงเทพชั้นนอกและปริมณฑลมากขึ้นแล้วด้วยวันนี้เราก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะไปหยิบยกเอาตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับราคาคอนโดมิเนียมมาฝากกันค่ะเชื่อหรือไม่ว่าราคาที่สูงที่สุดนั้นสูงถึง 400,000 บาทต่อตารางเมตรถามว่าสูงแค่ไหนปกติเนี่ยคอนโดที่เล็กที่สุดที่เราน่าจะอยู่ได้ก็ประมาณ20ตารางเมตรเอา 400,000 คูณ20ตารางเมตรเข้าไปก็ปาเข้าไป8ล้านบาทแล้วนะคะเปรียบเทียบกับคอนโดที่ราคาต่ำที่สุดราคาอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นค่ะหรือคิดเป็นประมาณเกือบๆ 300,000 บาทต่อพื้นที่ขนาดเดียวกัน20ตารางเมตรนะคะความต่างแบบนี้ไปอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างวันนี้เรารวบรวมมาฝากกันแล้วติดตามได้จากรายงานเลยค่ะอันดับที่1ของคอนโดแพงที่สุดในกรุงเทพมหานครมี2โครงการที่ครองตำแหน่งร่วมกันโดยมีราคาเริ่มต้นที่ 200,000 ถึง 400,000 บาทต่อตารางเมตรได้แก่โครงการมหานครอาคาร77ชั้นสูงที่สุดในประเทศไทยกลางศูนย์กลางธุรกิจติดกับรถไฟฟ้าช่องนนทรีเป็นโครงการแบบ Mixed Use ทั้งสวนสาธารณะกลางแจ้งพื้นที่ไลฟ์สไตล์โรงแรมบางกอกเอดิชั่นบูติคโฮเทลและ The Ritz-Carlton Residence บางกอกที่พักระดับ High End จำนวน200ยูนิตอีกหนึ่งโครงการที่ครองอันดับหนึ่งก็คือ The Sukhothai Residence คอนโดสูง41ชั้น350ยูนิตตั้งอยู่ที่สวนพลูซอย8ถนนสาทรเป็นการผสานการออกแบบระดับโลกและการบริหารจัดการระดับโรงแรมลักชัวรี่อันดับที่2เป็นของโครงการ185ราชดำริที่มีราคาอยู่ที่ 179,000 ถึง 380,000 บาทต่อตารางเมตรอาคารสูง35ชั้น268ยูนิตนอกจากทำเลที่ตั้งแล้วยังมีจุดเด่นตรงที่เป็นโครงการที่ผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างสมบูรณ์ผิดกับโครงการอื่นที่สิทธิในที่ดินเป็นการเช่าอันดับที่3โครงการบ้านราชดำริคอนโดหรูราคา 220,000 ถึง 320,000 บาทต่อตารางเมตรมีเพียง26ชั้น30ยูนิตเท่านั้นอันดับที่4โครงการ The Residence at The St. Regis บนถนนราชดำริราคา 215,000 ถึง 240,000 บาทต่อตารางเมตรเป็นอาคารสูง47ชั้น53ยูนิตอันดับที่5โครงการ Q House หลังสวนราคา 175,000 ถึง 250,000 บาทต่อตารางเมตรเป็นอาคารสูง36ชั้นใจกลางถนนหลังสวนสำหรับคอนโดที่ถูกที่สุดซึ่งนับจากราคาที่เริ่มเปิดขายอันดับที่1เป็นของนิรันดร์เรสซิเดนซ์7อาคารสูง9ชั้นใกล้มหาวิทยาลัยรามคำแหง2ราคาเฉลี่ยเพียง 13,672 บาทต่อตารางเมตรอันดับที่2อัศการเพลสในซอยรามคำแหง107อันดับที่3คูนสุขวิวอาคารสูง8ชั้นเข้าออกได้หลายเส้นทางทั้งถนนนวมินทร์ซอยนวลจันทร์และรามอินทราอันดับที่4ลุมพินีทาวชิพรังสิตคลอง1อาคารสูง8ชั้นใกล้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและอันดับที่5เดอะพรีเมียมคอนโดอาคารสูง8ชั้นอยู่เขตหนองจอกสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงานนั่นเป็นที่สุดของคอนโดมิเนียมในแง่ของราคาที่แพงที่สุดและถูกที่สุดที่ทีมงานรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเราเลือกคอนโดมิเนียมก็มีอีกหลากหลายปัจจัยประกอบกันก็อย่าลืมใช้หลายองค์ประกอบพิจารณาในการเลือกซื้อคอนโดไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอยู่อาศัยหรือว่าเพื่อการลงทุนด้วยค่ะ